สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะขอแนะนำตัวระบบการขายหน้าร้านนะคะหรือว่าระบบ Point of Sales นั่นเองนะคะซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการขายบันทึกรายการขายสินค้าหน้าร้านนะคะรวมไปถึงการเก็บข้อมูลของสินค้าสามารถตรวจเช็คสต็อกที่พร้อมขายหน้าร้านได้นะคะรวมไปถึงการทำสรุปรายงานหรือว่ารีพอร์ตต่างๆที่เกี่ยวกับการขายนะคะเรียกว่าสามารถที่จะทำงานได้ครบลูปของการขายหน้าร้านทุกรายการเลยนะคะสำหรับหน้าตาของตัวระบบการใช้งานนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะในส่วนของตัวแดชบอร์ดกับตัวออเดอร์ส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการขายหน้าร้านทั้งหมดนะคะถัดมานะคะภายใต้แถบเมนูย่อยตัวรีพอร์ตนะคะก็จะเกี่ยวกับการจัดทำรีพอร์ตที่เกี่ยวกับการขายนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะภายใต้แถบเมนูย่อย configuration นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของการตั้งค่าเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ใช้เกี่ยวข้องกับการขายหน้าร้านนะคะในขั้นตอนแรกนะคะในส่วนของการเข้าทำงานการขายหน้าร้านนะคะจะอยู่ที่แถบเมนูตัวแดชบอร์ดตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าแถบเมนูแดชบอร์ดนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ระบบจะแสดงแถบเมนูเพื่อให้เข้าใช้ในการขายหน้าร้านนะคะถ้าสังเกตจากหน้าจอเนี่ยจะดูเห็นได้ว่าเนี่ยตอนนี้ระบบของเราจะมีตัวสาขานะคะหรือว่าหน้าขายเนี่ยอยู่2ที่นะคะก็คือเมนช็อปตรงนี้ทางขาทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นตัวช็อปของสาขาลาดพร้าวนะคะซึ่งในการขายสินค้าของทั้ง2ช็อปเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดตัวราคาขายของสินค้าในแต่ละรายการเนี่ยของทั้ง2ที่เนี่ยเป็นคนละราคาขายกันได้นะคะโดยที่เมื่อเราต้องการที่จะเริ่มทำการขายนะคะให้เลือกกดปุ่มที่ New Session นะคะที่ช่องของช็อปที่เราต้องการจะเปิดการขายนะคะอย่างตอนนี้เราจะทดสอบการขายที่ช็อปเมนนะคะก็ให้กดที่ปุ่ม New Session นะคะเมื่อกดปุ่ม New Session เข้ามานะคะระบบในการเข้าครั้งแรกนะคะระบบจะแสดงแถบเมนูให้บันทึกตัวยอดเงินเงินทอนหรือว่าเงินลิ้นชักในเก๊ะก่อนนะคะเพื่อบันทึกยอดก่อนที่จะเริ่มทำการขายนะคะโดยที่สามารถกดปุ่ม Edit นะคะแล้วก็กดไปที่ Set Opening Balance นะคะตรงนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ตัวยอดเงินทอนที่มีอยู่ในลิ้นชักเก็บเงินก่อนที่จะเปิดขายนะคะว่ามีอยู่เท่าไหร่นะคะช่องแรกนะคะให้ใส่ประเภทของเหรียญหรือว่าธนบัตรนะคะว่าเป็นประเภทไหนแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่นะคะเมื่อระบุเงินตั้งต้นนะคะหรือว่าเงินในลิ้นชักเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะกดปุ่มคอนเฟิร์มได้นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อเราบันทึกตัวยอดเงินทอนในลิ้นชักเก็บเงินเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแสดงยอด summary ของ opening balance ให้เรานะคะว่าตอนนี้เรามียอดในลิ้นชักเก็บเงินก่อนเริ่มการขายอยู่เท่าไหร่นะคะหลังเมื่อระบุยอดเงินในลิ้นชักเก็บเงินเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่ม opening session ตัวนี้นะคะเพื่อเริ่มทำการขายนะคะหลังจากกดปุ่ม Opening Session แล้วนะคะระบบจะ running เข้าสู่หน้าจอของการขายนะคะโดยที่หน้าจอนี้นะคะจะเห็นได้ว่าระบบจะแสดงตัวรายการของสินค้านะคะที่พร้อมขายนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะกดปุ่มประเภทของสินค้าในแต่ละกลุ่มได้นะคะหากต้องการจะย้อนกลับไปกลุ่มก่อนหน้าก็สามารถกดตัวรูปบ้านได้นะคะเพื่อไปที่เมนเมนูนะคะจะเห็นได้ว่าระบบสามารถที่จะให้เรากำหนดตัวหมวดหมู่หรือว่ากลุ่มของสินค้านะคะเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาได้นะคะโดยที่เมื่อเราทำการขายสินค้าหน้าร้านนะคะเราสามารถเลือกที่จะ
ขายสินค้ารายการใดก็ได้นะคะเมื่อเรากดที่ตัวรายการสินค้าที่เราต้องการจะขายแล้วนะคะรายการสินค้าที่ถูกเลือกนะคะจะแสดงอยู่ที่หน้าจอเล็กๆนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่ม2ครั้ง3ครั้งนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนที่เราต้องการจะขายได้นะคะหรือว่าลดนะคะกดปุ่มตรงนี้นะคะเพื่ ลดจำนวนสินค้าได้นะคะนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะระบุชื่อของลูกค้านะคะถ้าเปิดเป็นลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่ในระบบของเรานะคะโดยที่เราสามารถที่จะทำการให้ Member Discount ได้นะคะในกรณีที่เขาเป็น Member กับเราแล้วก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจะเห็นว่าพอเรากดตัว Member Discount ปุ๊บระบบก็จะคำนวณส่วนลดให้กับลูกค้าท่านนี้อัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ เราทำรายการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มตัว payment นะคะเพื่อไปสู่หน้าเรียกเก็บเงินได้นะคะในหน้าของ payment ก็จะมีตัว payment method นะคะหรือว่าวิธีในการรับเงินนะคะก็จะมีทั้งตัวเงินสดแล้วก็ตัวยอดเครดิตการ์ดนะคะนะคะก็ระบุตัวยอดเงินสดที่รับมาจะเห็นว่าเมื่อเราระบุยอดเงินสดที่รับมาแล้วนะคะระบบจะทำการคำนวณยอดเงินทอนให้อัตโนมัตินะคะจากที่หน้านี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกกดปุ่ม validate นะคะเพื่อปริ้นตัวสลิปเล็กได้นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการตัวแบมกับภาษีแบบเต็มนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่ม invoice ค้างเพื่อปริ้นได้นะคะยกตัวอย่างนี้เดี๋ยวลองปริ้นเป็นแบบตัวเล็กดูนะคะก็จะสามารถต่อเครื่องพิมพ์ตัวพิมพ์สลิปเล็กได้นะคะหลังจากนั้นก็กดปุ่ม next order ได้นะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาสู่หน้าขายเพื่อรับกับลูกค้าท่านต่อไปนะคะในระหว่างที่เราทำการขายนะคะสมมุติว่านะคะยังมีลูกค้าที่ต้องการที่จะพักหน้าจอตัวนี้นะคะเพื่อที่จะไปหยิบรายการสินค้าอื่นนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่มเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อพักหน้าจอของลูกค้าเจ้าที่แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกรายการสินค้าเพื่อจะรับชำระกับลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งก่อนได้นะคะโดยที่เมื่อเราทำรับชำระให้กับลูกค้าเจ้าเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดปุ่มเลข2นะคะเพื่อกลับมาที่หน้าจอที่เราพักของลูกค้าเดิมได้นะคะนะคะในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีนะคะเราก็สามารถที่จะนะคะกดปุ่ม invoice ตัวนี้ค้างไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้กดปุ่ม validate นะคะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรากดปุ่ม invoice ค้านะคะแทนที่ระบบจะทำการปริ้นตัวสลิปเล็กให้นะคะระบบก็จะทำการปริ้นตัวแบมกับภาษีแบบเต็มมาให้นะคะเมื่อเราต้องการที่จะปิดหน้าจอการขายนะคะก็สามารถทำได้นะคะโดยการกดปุ่ม close ตรงนี้นะคะ2ครั้งนะคะโดยเมื่อสิ้นสุดการขายนะคะในแต่ละวันนะคะเราสามารถที่จะทำการปิดบัญชีการขายได้นะคะโดยกดปุ่ม close ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเรากดปุ่ม close session แล้วเนี่ยระบบจะแสดงยอดเงินตั้งต้นนะคะยอดเงิน transaction หรือว่ายอดเงินที่เราได้รับยอดขายของในวันนี้นะคะมาให้นะคะรวมไปถึงตัวยอดผลต่างนะคะขั้นตอนนี้นะคะระบบจะให้ทำการนับเงินในลิ้นชักเก็บเงินนะคะว่ามีจำนวนยอดเท่าไหร่นะคะโดยระบบเนี้ยจะให้ validate
หรือว่า closing balance ได้ก็ต่อเมื่อยอดเงินเนี่ยเป็น0แล้วนะคะก็คือยอดเงิน ending day นี้จะต้องเท่ากับยอดเงินตั้งต้นนะคะบวกด้วยยอดรายได้ที่ได้ระหว่างวันนะคะนะคะก็ให้นับเงินในลิ้นชักเก็บเงินนะคะนะคะหลังจากที่เรานับตัวเงินในลิ้นชักเก็บเงินเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรานับเงินถูกต้องนะคะไม่มีเงินหายนะคะก็จะได้ ending balance เนี่ยเท่ากับยอดของ starting balance บวกด้วย transaction subtotal นะคะโดยที่จะโชว์ยอด difference เป็น0นะคะหลังจากยอด difference เป็น0แล้วนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่มตัว validate closing เพื่อ post entry ตัวยอดขายในวันนี้ได้นะคะนอกจากที่หน้านี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำรายการยอดตั้งต้นแล้วก็ยอดนับของวันได้แล้วนะคะในระหว่างวันหากเราต้องการที่จะเติมเงินทอนนะคะหรือว่าเอาเงินออกจากลิ้นชักเพื่อไปฝากในระหว่างวันนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่ม Put Money In หรือว่า Take Money Out ในระหว่างวันได้นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจบในส่วนของการทำรายการขายที่หน้าขายนะคะทีนี้ถัดมานะคะในส่วนของรายการขายนะคะในแต่ละช็อปนะคะจะโชว์ในสเตตัสที่แท็บเมนูเซสชันตรงนี้นะคะจะเห็นว่าที่แท็บเมนูเซสชันตรงนี้เนี่ยจะบอกรายละเอียดการเข้าใช้งานของแต่ละเครื่อง Point of Sales นะคะโดยที่จะระบุสเตตัสนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีเซสชันไหนที่เปิดค้างไว้หรือเปล่านะคะโดยที่ระบบจะแสดงยอดของแสดงรายการของแต่ละเซสชันนะคะรวมถึงระบุตัว opening date แล้วก็ closing date ด้วยนะคะในส่วนของรายการขายของแต่ละเครื่อง point of sales นะคะจะแสดงอยู่ในรายละเอียดของแท็บเมนูของ orders ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกดูตัวกรองนะคะเพื่อดูยอดขายในแต่ละรูปแบบที่เราต้องการได้นะคะยกตัวอย่างถ้าเข้ามาที่หน้านี้นะคะจะเห็นว่ายอดขายของทุกๆเซสชันนะคะจะมียอดรวมอยู่ที่ 180,000 บาทนะคะสมมุติถ้าเราต้องการที่จะดูยอดในแต่ละเดือนนะคะเราก็สามารถกดปุ่มกรุ๊ปตรงนี้ได้นะคะระบบก็จะกรองนะคะยอดขายในแต่ละเดือนมาให้นะคะหรือว่าเราสามารถที่จะกรองยอดขายรายเดือนรายแต่ลูกค้าแต่ละลูกค้าได้นะคะจะเห็นว่าระบบก็จะกรองข้อมูลมาให้นะคะสำหรับข้อมูลของลูกค้าที่เป็นลูกค้าจรไม่ได้ระบุชื่อลูกค้าที่หน้าขายนะคะระบบก็จะแสดงอยู่ในช่องของ Undefined ตรงนี้นะคะถัดมานะคะนอกเหนือไปจากระบบจะใช้ในการขายหน้าร้านนะคะแล้วก็ดูรายการขายแล้วนะคะระบบยังสามารถที่จะเช็คตัวสต็อกของหน้าขายได้นะคะที่แท็บเมนู Product นะคะจะเห็นว่าที่แท็บเมนูนี้นะคะระบบจะแสดงข้อมูลรายการสินค้าทุกรายการเลยนะคะที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันนะคะพร้อมทั้งยอดสต็อกที่มีอยู่นะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่จะเลือกกรองข้อมูลสต็อกที่พร้อมขายได้นะคะว่ามีอยู่กี่รายการนะคะหรือว่าสามารถเลือกกรองยอดสต็อกที่สินค้าที่กำลังหมดสต็อกได้นะคะเพื่อที่จะแพลนเช็คสต็อกแล้วก็ออเดอร์สต็อกสินค้าใหม่นะคะนอกเหนือไปจากนี้นะคะในส่วนของตัวการทำรีพอร์ตของการขายนะคะก็ยังสามารถที่จะทำได้ง่ายนะคะในรูปแบบของ Pivot Table ที่แท็บเมนู Orders นะคะที่แท็บเมนูนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกทำรายการขายได้หลายรูปแบบนะคะโดยสามารถที่จะเลือกนะคะการทำรีพอร์ตการขายเป็นจำนวนสินค้าหรือเป็น total price ก็ได้นะคะโดยที่ลักษณะรูปแบบของการทำรีพอร์ตจะเป็นลักษณะของ pivot table นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแกน x แกน y นะคะตามที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มบวกนะคะเพื่อเพิ่ม
ตัวกรองนะคะให้แสดงข้อมูลตามที่เราต้องการได้นะคะยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะทำรีพอร์ตในเรื่องของการทำรีพอร์ตการขายในเดือนเมษายนนะคะสมมุติว่าถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าในเดือนเมษายนนั้นเนี่ยขายรายการสินค้าอะไรไปบ้างนะคะเราก็สามารถกดปุ่มตัว product นะคะเพื่อให้ระบบแสดงยอดรายการขายสินค้าของแต่ละรายการมานะคะนอกเหนือไปจากนั้นถ้าเราต้องการจะดูยอดขายว่าในแต่ละในเดือนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเจ้าไหนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลตัวกรองได้นะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะสามารถสลับแกน X แกนนอนได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะ export ออกมาเป็น Excel file นะคะเพื่อใช้ข้อมูลไปทำอย่างอื่นต่อได้นะคะนอกเหนือจากที่จะทำข้อมูลในรูปแบบของ Pivot Table แล้วนะคะเรายังสามารถกดปุ่มตัวกราฟตรงนี้นะคะมุมมองในเรื่องกราฟ View นะคะเพื่อเลือกที่จะทำข้อมูลเป็นลักษณะของกราฟนะคะได้ทั้งกราฟแท่งนะคะกราฟเส้นนะคะรวมไปถึงกราฟที่เป็นลักษณะของตัวกราฟวงกลมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการจะเห็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของตัวที่เป็น product นะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะนอกเหนือไปจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะดึงข้อมูลสรุปรายการขายในแต่ละวันนะคะหรือในแต่ละเดือนได้นะคะโดยสามารถที่จะเลือกใช้โดยกดที่แท็บเมนู Sales Detail นะคะเลือก period นะคะที่เราต้องการจะดูข้อมูลนะคะโดยที่สามารถที่จะเลือกกรองของแต่ละยอดขายแต่ละพนักงานได้ด้วยนะคะถ้าต้องการจะดูทุกพนักงานก็สามารถกดปุ่ม Print Report ได้นะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลออกมาเป็น PDF file นะคะให้ตามที่เราเลือกกรองข้อมูลออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานของตัวระบบการขายหน้าร้านนะคะหรือว่า Point of Sale ที่เรามาแนะนำในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าระบบเนี่ยรองรับการใช้งานครบวงจรเลยนะคะมีตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถที่จะทำการขายหน้าร้านได้นะคะโดยสามารถ manage ได้ทั้งยอดขายสต็อกนะคะแล้วก็รายงานนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำตัวระบบ Point of Sale แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ